วัสดีครับครับวันนี้วันที่17นะครับมกราคมพุทธศักราช2556นะครับวันนี้ชาวทีมงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้มาร่วมประกอบพิธีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพ่อขุนรามคำแหงนะครับมหาราชนะฮะวันนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้เข้ามาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือพิธีครับเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับประจำปี2556นี้นะครับผมว่าเราไปเข้าชมบรรยากาศและก็พิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงในครั้งนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับสิบเจ็ดมกราคมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2531สำนักงานสภาจังหวัดสุโขทัยได้มีหนังสือเสนอต่อพระท่านนายกรัฐมนตรีขอให้มีการกำหนดวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นโดยถือเอาวันที่17พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีและทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชต่อมาคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดเอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้พิจารณาทบทวนเรื่องการกำหนดวันสำคัญของทางประวัติศาสตร์โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความถูกต้องตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระโอรสในพระขุนศรีอินทรทิตและพระนางเสืองทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเมื่อพระชนมายุ19พรรษาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่3แห่งกรุงสุโขทัยเมื่อพุทธศักราช1822ทรงประดิษฐ์อักษรไทยทรงประดิษฐ์อักษรไทยปีพุทธศักราช1826โปรดเกล้าให้สลักศิลาจารึกลงเหตุการณ์เมื่อพุทธศักราช1835ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติสืบมาทรงกระทำสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านพระราชทานพระราชกำหนดกฎหมายและทรงบำรุงการพระศาสนาให้รุ่งเรืองบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดรัชสมัยของพระองค์สวรรคตเมื่อพุทธศักราช1842ประชาชนชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงพร้อมกันใจกันสร้างพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์นี้ไว้เพื่อประกาศเกียรติคุณชั่วนิจนิรันดร์จังหวัดพะเยาโดยนายชูชาติกีละแปงได้กำหนดวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นในวันพฤหัสบดีที่17มกราคม2555ณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาท่านผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันและลงทะเบียนผ่านพุ่มณบริเวณพิธีหลังจากนั้นเวลา8นาฬิกา30นาทีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนองค์กรเอกชนกลุ่มมวลชนและประชาชนทั่วไปถวายผ่านพุ่มดอกไม้สดสักระตามลำดับครับบรรยากาศวันนี้ก็เป็นบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็การที่ประชาชนนะครับทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นราชการพ่อค้าประชาชนหน่วยงานภาคเอกชนนะครับทหารตำรวจพลเรือนนะครับได้มาร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะทีมงานของสำนักงานพระนามชนทุกคนนะครับที่มาร่วมพิธีนี้และก็ขอขอบคุณนะครับทางกลุ่มพลังมวลชนต่างๆนะครับที่ได้มาร่วมประกอบพิธีที่สำคัญของจังหวัดพะเยาในวันนี้ครับสวัสดีครับ